ด้วยดีเลยแต่ด้วยเรื่องสุขภาพนะลูกเนาะเรารักต้องรักสุขภาพกันก่อนนะคะเรียนรู้เราเรียนรู้ตรงไหนเราก็เรียนได้เนาะเอาไหมเนี่ยตอนแล้วไหมพี่กด enter ทำไมไม่ไปอย่างฉันกด enter ไม่ไปน้องพุทธครับค่ะเพิ่งเข้ามาใช่ไหมทำไมไม่ไปเป็นเลยค่ะรอแป๊บคนเพื่อนไปเลยนะคลิกเลยที่เราคลิกเมาส์เลยใช่ไหมใช่โอเควันนี้เราจะมาเรียนจำนวนนับ1ถึง10นะคะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะดีเซลเข้ามาแล้วกิตติกวีกวินพบนะคะห้องอื่นมีไหมลูกห้องอื่นมีไหมคะเรามาเรียนจำนวนนับ1ถึง10นะคะมาเรียนดูจำนวนนับ1ถึง10นะคะจำนวนที่สวนของคุณลุงมานะมีผลไม้จำนวนมากมายหลายชนิดนักเรียนช่วยกันนะคะมานับจำนวนกันดีกว่าว่าผลไม้แต่ละชนิดนี้มีจำนวนเท่าไหร่กันบ้างนะคะเนาะเรามาช่วยกันนับกันนะครูนับไม่ได้ต้องให้ช่วยให้เด็กๆช่วยนับจริงต้องกี่ผลคะหนึ่งผลครับครับหนึ่งผลหนึ่งแทนจำนวนด้วยหนึ่งนะคะแทนจำนวนตัวนี้ด้วยหนึ่งต่อไปมะม่วงหนึ่งลูกนะคะมะม่วงหนึ่งลูกหรือหนึ่งผลต่อไปบนต้นไม้ของคุณลุงมานะจำนวนต่อไปจะต้องมีแทนนักเรียนดูนะคะหนึ่งผลแทนจำนวนด้วยเลขเลขอะไรคะเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งไม่ใช่เลขสองลูกเลขหนึ่งก็คือจำนวนของผลไม้เนี่ยหนึ่งเราเขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไรเขียนเป็นตัวหนังสือได้ยังไงลูกสะกดหอหอนอเปิดไม้พูดได้ค่ะหอนออึนอหนึ่งไม่เอกหนึ่งค่ะเก่งมากเลยใครเนาะตอบนี่หอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งนะคะนะคะเราแทนตัวเลขหนึ่งด้วยหนึ่งต่อไปทุเรียนนะคะทุเรียนไหนใครชอบกินทุเรียนบ้างใครชอบกินทุเรียนอุ้ยคุณครูก็ชอบกินเหมือนกันทุเรียนมีทุเรียนกี่ผลเนาะมีกี่ผลสองผลสองผลนะคะนี่ทุเรียนทองอุทุรอเอียนอเรียนเวลาสะกดนะคะเรียนภาษาไทยคั่วไปด้วยเนาะต่อไปเป็นจำนวนสองสะกดคำว่าสองค่ะเด็กสององอสองนะคะมีสอเสือเป็นพยัญชนะต้นนะคะแล้วก็ออ่างนะคะออ่างนี่คือสระอะไรเอ่ยสระอะไรลูกสระอสระอตัวสะกดคือตัวอะไรงองงูงองูค่ะงองูแทนนะคะเขียนแทนด้วยเลขต่อออกนะคะเป็นจำนวนตัวเลข2นะอ่ะต่อไปกดจะกดมีต้นไม้อะไรอีกเนาะต้นอะไรนี่ลูกอะไรลูกอะไรคะหนูลูกอะไรหนูหนาเปล่าลูกอะไรลูกลูกอะไรกัญญาพัฒน์ลูกอะไรคะทุเรียนลูกทุเรียนเหรอลูกแบบเนี้ยน้อยหนาน้อยหนานะคะน้อยหนาตายแล้วบอกว่าทุเรียนคุณครูเลยงงเลยน้อยหนานะคะน้อยหนาน้อยหนาน้อยไม่โทน้อยนะคะโนอาหนาไม่เอกน้อยหนามีกี่ผลคะสามผลสมมติค่ะว่าสามให้คุณนักฟังสออาโมสามสออาโมสามมีพยัญชนะต้นเป็นตัวอะไรลูกมั่วเลยตัวอะไรคะพยัญชนะต้นคือสอเสือ
นะคะสอเสือแล้วก็สระอะไรคะสระอาสระอาตัวสะกดอะไรเลยมาดีๆตัวสะกดอะไรลูกตัวสะกดนะไม่ใช่งองูแล้วค่ะสามแทนตัวเลขนะคะเขียนแทนตัวเลขด้วยเลขสามนะคะเลขสามนี่คือสามนะคะจำเอาไว้นะคะว่านี่คือสามต่อไปอันเราออกจากตรงนี้ซิต่อไปอะไรคะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลได้กี่ผลห้าผลค่ะแอปเปิ้ลมีห้าผลนะคะเนาะแอปเปิ้ลมีห้าผลครับครับมี5ผลใช่แอปเปิ้ลมี5ผลใช่หรอโอ้แอปเปิ้ลผิดนะคะแอปเปิ้ลผิด5ผลแต่จริงๆแล้วมันเป็น4นะคะคุณครูขอโทษอันนี้น่ะมันแก้ไขมันเป็นจริงๆแล้วมันต้องเป็น4นะคะเป็น4ผลนักเรียนสะกดคําว่า4ค่ะต่อเลข4ตัวนี้มีตัวสะกดมั้ยคะไม่รู้คนที่หาเลขสี่ตัวสะกดไหมลูกไม่มีครับไม่มีมีอะไรเป็นพยัญชนะต้นสอเสือมีสอเสือเนาะคะมันต้องเป็นสี่ด้วยล่ะพี่ฟุตเอ๊ะบอกว่าเขียนว่ามันคืออะไรมีสอเสือเป็นพยัญชนะต้นนะคะสระอะไรลูกสระอะไรคะละอีละอีสระอีนะคะครับสออีสี่ไม่เอกสี่ต่อไปอันนี้มีฝรั่งกี่ผลลูกฝรั่งกี่ผลห้ามีห้านะคะฝรั่งห้าผลฝรั่งห้าสะกดคำว่าห้าค่ะลูกห้าอ๋ออาหาไม่ถูก5นะคะถูก5อันนี้ทําแรงมันจะพูดนึงค่ะอ๋ออาหาไม่ถูก5นะคะต่อไปแทนเลขคือเลข5นะคะลูกต่อไปนะคะพอ5แล้วก็เลขอะไรเอ่ยต่อไปคะ6เลข4มิติเลขอะไรลูก5แล้วเลขอะไรเลขหกอุ้ยมีส้มไหนใครชอบกินส้มไหนใครชอบกินส้มอุ้ยคุณตาก็ชอบกินคุณตาชอบกินเหมือนกันขอบคุณค่ะตอนนี้ดูหกนี่พยัญชนะตัวอะไรบ้างเอ่ยหกหออะไรหอหอกกอหกเอ๊ะทำไมสระหกหายไปไหนใช่มันมีหอหีบกับกอไก่ลูกสาระลูกโอ้เก่งมากเลยใครตอบเมื่อกี้นี่ใครตอบโอ้โหยากเยี่ยมคุณตาตอบให้นะคะมันเป็นสระลดลูกนะคะซึ่งถ้าสระโอกเมื่อมันมีตัวสะกดนะคะสระจะหายไปก็จะเหลือแต่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดนะคะเก่งมากเลยนะคะเป็นเลข6นะคะเราเขียน6ไหนหลับตาเขียนเลข6ซิม้วนหัวแล้วก็เขียนขึ้นหลับตาเป็นเลข6ไทยล่ะเขียนเป็นเลข6ไทยด้วยเลข6ไทยม้วนหัวก่อนอ้าวเขียนขยับขึ้นไปนะคะนั่นแหละเราเขียนตามจินตนาการของเราเลยต่อไปนะคะไม่เคยได้ผลอะไรคะผลอะไรสีม่วงชัดเจนหุ่นอะไรสีม่วงชัดเจนไม่เป็นมังคุดอะไรคะสีม่วงมังคุดมังคุดนะคะมังคุดมีกี่ผลตันอันนี้ลูกตันเจ็ดผลเจ็ดผลแต่ลูกด้วยเจ็ดมังคุดเจ็ดผลสะกดคำว่าเจ็ดค่ะจอเอดอเจ็ดจอเอดอเจ็ดทำไมสระเอะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขียนแบบนี้ถูกมั้ยทำไมเสียงมันค่อยมากเลยครับอะไรนะลูกทำไมเสียงมันค่อยมากเลยครับครูตะโกนเต็มที่แล้วคุณครูได้ยินได้ยินมั้ยได้ยินครับได้ยินมั้ยลูกพอดีว่าเนื่องจากว่าคุณครูน่ะไม่ได้เอาหูฟังมาวันเนี้ย
ขอโทษทีคุณครูลืมอยู่ที่บ้านก็เลยไม่ได้เอาหูฟังมาก็เลยทำให้เสียงเบาอันนี้คุณครูตะโกนสนั่นสนั่นห้องเลยนะคะวันนี้ข้อเจ็ดเลยนะว่าสนั่นข้อพูดเจ็ดจอเอดอเจ็ดนะคะเขียนเป็นเลขเจ็ดนะถ้าเกิดเป็นเลขไทยต้องม้วนหัวก่อนนะคะม้วนเอ็ดยากสองข้างแล้วก็ขึ้นไปมีหางด้วยเลขเจ็ดต่อไปมีองุ่นกี่พวงเนี่ยใครมาทำที่นี่เสียงไว้ไว้ช่วยให้มีองุ่นกี่พวงคะมอสองสองเปียงเปียงองุ่นแม่พวงสะดุดแล้วค่ะเวลาคุณครูถามไม่ต้องตอบคุณครูนะยายไม่ได้ยินด้วยนะลูกเข้าใจไหมครับไม่เร็วดูเข้ามาใหม่หนูปิดไมค์ให้ครูด้วยค่ะลูกขอบคุณคุณยายมากค่ะยายน่ารักมากเลยค่ะไม่ได้ยินไหมได้ยินไหมพัชระได้ยินไหมลูกได้ยินแล้วครับหนูได้ยินหรือยังหนูปิดไมค์ให้ครูด้วยค่ะที่เข้ามาใหม่นะปิดไมค์ให้ครูด้วยไม่ยายคุณยายปิดไมค์ด้วยค่ะคุณยายทำไมเสียงสะท้อนนักเรียนต่อไปนะคะที่นักเรียนมาดูส้มโอจำนวนเท่าไหร่คะจำส้มโอกี่ผลสิบผลนะคะสมบูรณ์ทั้งว่าสิบค่ะสองตัวอาราบิกแล้วก็ตัวเลขไทยน้ำหนึ่งครับเปลี่ยนไปนะครับน้ำหนึ่งครับมือกี่ตัวที่มือกี่ตัวคะมาเป็นจริงมีกี่ตัวลูกหนึ่งตัวค่ะหนึ่งตัวเขียนแทนจำนวนด้วยเลขหนึ่งค่ะเลขอาราบิกแล้วก็เลขไทยนะคะเลขอาราบิกแล้วก็เลขไทยต่อไปนักเรียนมาดูนะคะต่อไปวันมีกี่ตัวสองตัวนะคะครูจะไปเร็วๆนิดนึงเนาะต่อไปเตากี่ตัวสามตัวแล้วก็มีปูได้ไหมคะสี่ตัวต่อไปมีอะไรเอ่ยนี่มีอะไรลูกสามตัวหมาน้ำนะคะหมาน้ำนะคะหมาน้ำมีเท่าไหร่คะห้าตัวต่อไปอะไรคะปลาดาวมีกี่ตัวคะ6 ตัวเขียนแทนตัวเลขเป็น6นะคะแล้วเนี่ยมาดูอีกอันนึงก็คืออะไรคะ7
แมงกะพรุนแมงกะพรุนนะคะแมงกะพรุน7ตัวนะคะแถมเขียนจำนวนเป็นเลข7นะคะต่อไปอันนี้มีอะไรเอ่ยกุ้งนะคะกุ้งกุ้งหอบกระดาษนะกุ้งอะไรคะกุ้ง8ตัวนะคะกุ้ง8เป็นเลข8นะคะเอาใหม่ก่อนต่อไปหอยหอยมีเท่าไหร่เอ่ยนับจำนวนหอยสิเท่าไหร่คะ9ตัวมี9ตัวแล้วก็มีปลาเท่าไหร่เอ่ยพี่ผู้บอกว่ามีปลา1010ตัวนะคะมีปลา10ตัว10มีเลข1กับเลข0จริงๆแล้วเลขโดดของเรานะคะเลขโดดของเราจะมี9ตัวเลขโดดก็คือเป็นเลขตัวเดียวๆเลยค่ะเลขโดดก็คือเลข0ถึงเลข9จะเป็นเลขโดดแต่เมื่อเลขโดด2ตัวมารวมกันจะมีจำนวน5เพิ่มขึ้นหรือต่อไปนะคะมาดูเลข0นะคะมาดูเลข0 0ดูมังคุดมี3ผลทำมาเป็นมังคุด3ผลคุณลุงมานะคุณลุงบนต้นมังคุดเนี่ยมีผลไม้อยู่3ผลลุงมานะเด็ดเอาไปแล้วนี่ดูนะว่าลุงมานะเอาไปไหนลุงมานะเด็ดเอาไปเลยบนต้นบนต้นมังคุดมีมังคุดไหมคะไม่มีไม่ไปกับตาบนต้นมังคุดไม่มีมังคุดเลยนะคะมังคุดก็เลยเหลือ0นะคะเขียนเป็นด้วยเลข0บนต้นมังคุดของคุณลุงมานะหมดไปแล้วเพราะลุงมานะเอาไปขายนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะเพลงจำนวนนับเล่นหนึ่งอียูมองดูนะคะต้นมังคุดแล้วมันก็เหลือส่วนแล้วเปิดให้ฟังมันก็เหลือเลขอียูมองมาฟังเรื่องนิทานตัวเลขกันเลขอียูมองก็ถามเรียนทั้งวันเลยอาคิโอโบนี่เหรอหนึ่งใช้ตัวกันเลยทำไมหนูไม่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ยินยิงค่ะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงไหมคะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงเพลงเลยผมได้ยินสุดแล้วนะเพลงครับผมได้ยินไม่ได้ยินเลยครับมันตัวนี้มันเหมือนปะทุน่ะนี่แหละคือชาติเรียนหนังสือค่ะหนึ่งห้าก็คือเราเรียนแล้วเลิกกี่โมงอ่ะขนาดวิชานี้จะพักหนึ่งชั่วโมงให้พักหนึ่งวันพักหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละแต่เขาจะให้เรียน9โมงใช่ไหมเรียน9โมงให้พักหนึ่งก็รวมเรื่องอื่นมาเลี้ยงเราเรื่องไม่ได้เรื่องเด็กเรื่องเขาอย่างเด็กเด็กเขาไม่ได้เก่าหายไปแล้วตัวก็ไม่ได้ยินเสียง
กูแจงปลา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 ตัวนึงเลยโยนอะตอมเป็นแบบนี้อะตอมเป็นแบบนี้ปลาเก่งอะไรเป็นปลาตัวตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่อันนี้ปลาแก่ตอนนี้ปลากุดโอ้อันนี้ปลาแก่ด้วยอ่ะกูทำอะไรตัวแม่งไงกูตัวนี้กูกูงูอีกไม่แหลมดินมันวะฮะจะเดินไปแล้ววิ่งวิ่งไอ้อันนี้แปดตัวอะไรฮะแปดอะไรแปดตัวไข่ไข่ไข่หน้าหน้าแล้วตัวจะกระเลมันอยู่ตรงตัวมันคืออะไรเก้าตัวเก้าตัวโหเกือบจริงเหรอรู้มากแล้วผมฟังมากเอ๊ะตมมันดิเก่าไม่โทรนี่คอยเก้าร้อยอีบอสิบก็วิ่งตามแบบนี้แล้วก็ผมจะเจอสิบตัวใช่ใช่ก็เป็นแบบนี้กันนี่ครูให้ดูภาพทุกคนครับนี่อย่างนั้นเหรอเอาได้นี่คือไม้ไม้แต่ว่ามีตูดอยู่บนหัวติดติดติดปอยต้นไม้ต้นสมองต้นนะมันสมองวันแรกต้องการเราเว้ยนิ้วต้องเอาใจสอนย้ายพ่อจ้าร้อยย่ามอยู่นั่นสามเอาไหนสามบ้างเอ้ยเดี๋ยวกระเป๋าหนึ่งอันก็แต่ว่าหนึ่งได้เลยบางไหนนี่ล่ะเขาเรียนรวมกันทับสองทับสามเรียนอีกเดียวทับสี่คนไหลก็นึงก็สามคนสามสามเจ้าตัวทับสามเจ้าเหรอเจ้าตัวอะไรกันเต็มนี่มันตัวอะไรสี่เป็นชื่ออะไรอ่ะครับคือแบบมีตัวครับครับเออใช่ครับมีขาน่ะเขาเจอน้องตัวแรกนั่นนี่สิอ้าวมือตังทำไมแอดมันอยู่ตรงนี้เปล่าหาว่าคนอ๋อสีแมงป่องยังเดี๋ยวเมื่อกี้สีแมงป่องไม่ใช่หรอสีเพราะว่าเสียงเด็กไม่ได้ยินแต่นี่ไม่ได้ยินเลยมีปลาบ้าแดงงูเด็กไม่ได้ยินเสียงเออยังเดี๋ยวเมื่อกี้สีเพราะว่าจะมีเสียงเบาหรือว่าสีเล็กอันนี้เสียงการ์ตูนเนี่ยมันสีจะขาดแต่พี่ตาเปิดเสียงจนสุดแล้วแหละแล้วเสียงตรงนี้ไหมเอาบ้านเน้นไม่คือบ้านกว่าอะไรเกิดอะไรไม่ใช่เป็นเสียงยังไงเขาไม่ได้ยินเสียงเพราะคุณครูจะเล่นสอนเพราะคุณครูบอกว่าเด็กๆไม่ได้ยินเสียงไม่ไม่เด็กตรงนี้มันกำลังดูอยู่ไงยังไม่จบได้ยินเสียงคุณครูได้ยินไหมคะคุณยายได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินแล้วครับได้ยินครับไอเสียงการ์ตูนเมื่อกี้ได้ยินไหมได้ยินแล้วค่ะเสียงการ์ตูนไม่ได้ยินนะเสียงการ์ตูนไม่ได้ยินไม่ได้ยินเราได้ยินเสียงการ์ตูนได้ยินไหมได้ยินแต่เสียงการ์ตูนได้ยินเสียงการ์ตูนเพลงได้ยินไหมคะตายไม่หนูไม่ได้ยินคุณยายเพลงได้ยินไหมคะได้ยินครับอ๋อได้ยินเสียงชัดไหมลูกครับครับไม่ใช่ครูนะเสียงของเพลงกระต่ายเนี่ยเสียงกล้องไปค่ะเสียงมันกล้องใช่ไหมคะใช่ค่ะเสียงกล้องเป็นกล้องไมค์ของน้ำหนึ่งครับของน้ำหนึ่งเปิดกล้องนะครับจะต้องใช้ไมค์ถ่ายนะครับของน้ำหนึ่งนะครับนี่อาจารย์ขอโทษทีนะคะวันนี้นะเพราะว่าเนื่องจากว่าไมค์ของเรามันไม่มีครูไม่สอนที่บ้านอ๋ออันนี้เดี๋ยวนะแม่ทำแบบนี้ก็ได้แม่อยากคิดว่าเสียงเรานี่แหละก็ของเราก็เออต้องเรียนกระดูกนะคะเราจะทดสอบนะคะลองเราต้องทดสอบดูนะคะอันนี้ยังเสียงกล้องอยู่ไหมคะทดสอบเสียงกล้องอยู่ไหมลูก
ไม่กล้องแล้วค่ะไม่กล้องแล้วเป็นกับวิดีโออ๋อถ้างั้นเป็นกับวิดีโอเนาะไม่ได้ยินเสียงตุ๊ดตูดตอนนี้เสียงวิดีโอนะคะทดสอบลองดูซิว่าใครจะได้คะแนนเท่าไหร่มีลำไยทวงนี้นะคะมีกี่ผลเขียนเป็นตัวเลขนะคะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกนะเขียนที่หลุดกันไปมีลำไยกี่ผลกี่ผลก็นักเขียนดูดิตอบนักเรียนเขียนไปในสมุดคณิตศาสตร์เลยนะคะไม่เป็นไรอันนี้คะแนน5คะแนนนะหมอไหนนะคะคะแนน5คะแนนเลยเนาะค่ะเขียนทันไหมเอ่ยแปดลงคะแนนก็พอแล้วจะหมดเวลาทำคิวครูคะแปดผลค่ะแปดหมดเหรอลูกแปดผลเลขแปดผลคะแปดผลแปดผลให้หนูเขียนแปดนะคะเขียนเลขแปดเขียนตอบนะคะเขียนตอบแล้วก็เขียนเลขหนึ่งลงไปเขียนข้อที่หนึ่งเขียนข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วหนูก็เขียนเลขจำนวนที่หนูตอบอ่ะข้อที่หนึ่งแล้วเขียนกลางแปดเขียนลงไปเลยแล้วก็เขียนแปดเขียนแปดลงไปเลยค่ะไม่ต้องเขียนแปดเลยค่ะเขียนแปดเลยที่ไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะคุณยายบอกน้องไม่ต้องเขียนโจทย์เขียนแต่คำตอบลงไปเลยได้ค่ะค่ะค่ะเขียนคำตอบลงไปเลยค่ะก็คือเขาว่าหมายถึงตัวมีแปดมันจะไม่เห็นภาพนี้เลยใช่ไหมแปดเขียนเลขแปดยังไงเลขแปดเขียนลงไปที่ข้อที่หนึ่งหนูเขียนมายังไงคุณครูให้เลยค่ะลูกข้อหนึ่งลองดูนะเขียนถูกไหมไปแล้วแปดข้อหนึ่งแปดผลอันนั้นเดี๋ยวอ่านมึงเมย์ยังมึงเห็นเอายังใช่ไหมสอนย้อนกลับนะอ้าวต่อไปเด็ก3คนเขียนเป็นเลขไทยอ้าวข้อ2นะคะข้อ2เด็ก3คนเขียนเป็นเลขไทยเด็กหญิง3คนเขียนเป็นเด็กหญิงเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิง3คนเขียนเป็นเลขไทยหนูเขียนข้อ2เสร็จแล้วก็ตอบเลยค่ะใครบอกแม่เลขนี่เนี่ยใครเขียนใส่กระดาษอันนี้แล้วกระดานมาเอาฝึกเขียนลูกฝึกเขียนครูให้ไม่เยอะหรอกตัวเด็กง่ายกว่าอย่างนี้ตัวใหญ่สองแค่ตัวละต่อไปข้อที่สามนะคะข้อที่สามเด็กอายุ4ปีเขียนเป็นตัวหนังสือไม่ทันคุณครูรอค่ะรอไม่เป็นไรตั้งไหนก่อนเขียนเป็นตัวหนังสือเขียนเลข4เป็นตัวหนังสือหนูเขียนรอบตอบเลยค่ะไม่ต้องเขียนโจทย์นะคะโอเคเพราะว่าถ้าเกิดเขียนโจทย์นี่2ชั่วโมงไม่เสร็จเดี๋ยวนี้ค่ะหนูก็เขียนเดี๋ยวเขียนเป็น3นะเสร็จแล้วตอนนี้เร็วอย่าช้าเสร็จหรือยังคะเขียนลายเสร็จครับเสร็จแล้วมีใครยังไม่เสร็จบอกคุณครูจะได้ไม่ต้องจะได้รอเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วใช่ไหมคะไปต่อได้เลยไหมไปต่อได้เลยนะข้อที่4ได้หรือยังข้อที่4ได้เลยเนาะที่เขียนอีกทีเบิ้งมาตอบเลขย้อนกลับมีได้ประทานเขาข้อ4ไปอีกเออต่อไปข้อที่4นะคะเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายยืนอยู่3คนเขียนเป็นเลขฮินดูอาหรับิกค่ะเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายยืนอยู่3คนเขียนเป็นเลขฮินดูอาหรับิกข้อที่4นะคะผู้บอกนั่งติดอยู่เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกข้อ4อีกคนเรียกสิเขียนแล้วเทียเขียนมันมีอะไรแล้วอ้าวเขียนแล้วเขียนเลยต่อไปข้อที่5ข้อที่5นะคะมะม่วง10ผลเขียนเป็นตัวเลขไทยคนเขียนเขียนเป็นตัวเลขไทยเลข10เลขไทยหนูไม่ทันค่ะหนูไม่ทันค่ะ
ไม่ทันหนูดูในหนูดูหนูถึงข้อไหนคะลูกหนูเพิ่งหาสมุดสามคนเหรอหนูเพิ่งหาสมุดเจอค่ะเอาอย่างนี้ลูกมันจะมีคลิปมันมีย้อนหลังใช่ไหมมันจะมีวิดีโอย้อนหลังนะคะจะมีวิดีโอย้อนหลังถ้าผู้ปกครองท่านใดไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่ทันนะคะหรือไม่ทันเราจะมีวิดีโอส่งให้ย้อนหลังช่วงบ่ายนะคะนะคะเป็น powerpoint แม่ต้องใช้เน็ตแล้วเราเปิดดูย้อนหลังได้แล้วก็เปิดทำย้อนหลังได้นะคะเปิดทำย้อนหลังได้ไม่ต้องซีเรียสนะลูกไม่ต้องบอกว่าหนูทำไม่ทันแล้วคุณครูไปก่อนนะคะอันนี้น่ากันสิบคนเขียนเสร็จหรือยังถ้าคนไหนเสร็จแล้วจะไม่มีการบ้านนี่แต่มาเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วครับแค่คุณเองนะทีนี้คุณครูจะสั่งกันนักเรียนคะคุณครูจะให้การทำการบ้านในหนังสือคณิตศาสตร์เสร็จแล้วคะเห็นหนังสือคณิตศาสตร์ไหมมันจะมีหนังสือคณิตศาสตร์อันนี้คุณครูจะทดสอบแค่5ข้อนะคะแค่5ข้อพอนะคะจะ5ข้อที่หาเป็นนี้ยังนะอันนี้คุณครูทดสอบ5ข้อพอค่ะถ้าผู้ปกครองท่านใดที่เข้ามาทีหลังหรือว่าเข้าไม่ทันนะคะเราจะมีคลิปวิดีโอที่จะส่งให้ในช่วงบ่ายนะคะในช่วงบ่ายในช่วงบ่ายเล่ม 1เราจะมีส่งให้นะคะเราค่อยเปิดดูนะคะเราค่อยเปิดดูอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ปกครองไม่ต้องกังวลนะคะแล้วอันนี้เสร็จหรือยังทีนี้คุณครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะมีแบบฝึกหัดแล้วจะมีแบบฝึกหัดนะคะแล้วหนูเอาไปทำที่บ้านคุณครูจะเป็นน้องจะเป็นเรื่องหนักเลยคุณทีนี้ให้หนูมองฝั่งนี้ได้ง่ายดีคุณยายมองไม่เห็นได้จะเขียนยังไงเนี่ยจำนวนหนึ่งถึงต้นกันมาเริ่มเรียนจากวิชาคณิตศาสตร์จำนวนบางท่านนุ๊กก็ไม่รู้จำนวนนับต่อไปนะคะคุณครูจะให้นี่อันนี้คือหนังสือคณิตศาสตร์ค่ะท่านผู้ปกครองเห็นไหมคะหนังสือคณิตศาสตร์เล่มนี้ที่ตั้งจะให้เป็นการบ้านเพราะว่าไม่งั้นเด็กก็จะไม่ได้เรียนคณิตศาสตร์เล่มใหญ่มาเห็นไหมคะคณิตศาสตร์เล่มใหญ่นะคะเล่มนี้มาค่ะไม่ได้เอามาอยู่ร่วนหลุดอยู่กับได้เอามาไหมคะถ้าไม่ได้เอามาเดี๋ยวเปิดคลิปวิดีโอดูนะคะตอนช่วงบ่ายให้เปิดคลิปวิดีโอดูช่วงบ่ายก็ได้อันนี้นะคะเล่มนี้หน้า13ดูนะคะจะมีเขียนรอยป่าตามรอยป่านะคะหน้า13เดี๋ยวป่าอ่ะนี่ไม่ทันแล้วไงอ่ะโยมเฮ้ยได้แล้ว3ตก3นี่นี่เรื่องนี้อายุเหรอ13ไม่ได้เอามาตกน้องโดนนะคะคุณครูหนูไม่ได้เอามาเปิดหน้า13เอ้าคุณครูเขาให้เปิด13 14 15 3หน้าคือเขียนเลข1เลข2แล้วก็เลข1กับเลข2นะคะค่ะก็เปิดหน้า13 14แล้วก็15นะคะเห็นไหมคะคุณครูค่ะนี่ในหนังสือนี้นะคะที่ในหนังสือหน้านี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพิมพ์ไปในไลน์กลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะ13 15 13 14แล้วก็15ค่ะจำที่แนบไว้ให้แล้วโอ้ขาดเขียนตามป่าครับเขียนตามรอยป่านะคะก็คือเลข 1กับเลข2ตามรอยป่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ได้เรียนในหนังสือเขียนที่หนูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะส่งไปในไลน์กลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ13 14 15นะคะไม่เป็นไร
ได้เขียนงั้นมันต้องในคณิตศาสตร์เล่มนี้นะโอเคถ้าท่านผู้ปกครองท่านใดที่เข้ามาไม่ทันหรือเด็กๆคนใดที่เข้ามาช้านะคะสามารถเปิดคลิปวิดีโอนี้ได้ในช่วงบ่ายนะคะโอเคค่ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็อันนี้ให้การบ้านแล้วนะคะก็คุณครูขอจบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรื่องของจำนวนนับ1ถึง10โดยให้นักเรียนไปทำเป็นการบ้านก็คือหน้า13 14 15เล่ม1นะคะเล่ม1ไม่ใช่เล่ม2นะคะให้นักเรียนไปเขียนเอามาแล้วค่อยเรามาเจอกันเมื่อไหร่แล้วเราค่อยเอามาส่งอีกครั้งนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งเป็นการบ้านเป็นนะคะครับก็ขอบพระคุณนะคะท่านผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็ขอขอบใจเด็กๆทุกคนที่เข้าเรียนในวันนี้ถ้าคนไหนที่เข้าไม่ทันในช่วงบ่ายเราจะมีคลิปวิดีโอนะคะมีคลิปวิดีโอที่จะอัดแล้วก็ส่งให้สำหรับท่านผู้ปกครองที่ไม่สะดวกเรียนในช่วงเวลานี้นะคะอีกครั้งนึงนะคะเพื่อเป็นการเอื้ออำนวยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆทุกคนขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆก็สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำกันบ้านหน้านี้ถึง55 13ถึง15ทำกันบ้าน15 13 14 15หนูว่าจะทำหนูจะทำหน้าที่7ค่ะโอ้37ทำแล้วลืมไปว่าตัวเองทำแล้วฉันทำ57มาแล้วขึ้นนะ